สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-11 ในมือคุณ 7 Delivery การไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรมเหยียบกันตายที่เกิดขึ้นที่อิตาลีประเทศเกาหลีใต้กันก่อนเลยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเมื่อผู้คนจำนวนมากต้องการจะไปร่วมฉลองเทศกาลวันฮาโลวีนแต่ปรากฏว่าก็มีเรื่องเศร้านี้เกิดขึ้นนะครับทางประธานาธิบดีของเกาหลีใต้แล้วก็ผู้คนจำนวนมากนะครับได้ร่วมกันนำดอกไม้ไปวางไว้ที่อนุสรณ์สถานชั่วคราวซึ่งจัดพิธีไว้อาลัยทั่วทั้งประเทศเนี่ยเป็นวันที่2แล้วขณะที่นายกเทศมนตรีกรุงโซเองก็ออกมาแถลงทั้งน้ำตานะครับแล้วก็กล่าวขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับประธานาธิบดียุนซอกยอของเกาหลีใต้ไปเคารพผู้เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรมอีแทวอนเมื่อวานนี้นะครับ1พฤศจิกายนที่แท่นเคารพผู้เสียชีวิตและอนุสรณ์สถานซึ่งจัดขึ้นมาเป็นการชั่วคราวครับอยู่บริเวณใกล้กันกับตรอกแคบในย่านอีแทวอนกรุงโซลขณะที่สถานที่เกิดเหตุเหยียบกันตายในงานฉลองฮาโลวีนก็คือตอกแคบๆตรงนี้แหละครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาครับประธานาธิบดียุนซอกยอลได้วางดอกเบญจมาศในทั้ง2สถานที่ที่จัดขึ้นเพื่อเคารพผู้เสียชีวิตจากเหตุสลดดังกล่าวเขายังได้หยุดอ่านข้อความบนกระดาษที่ผู้ไว้อาลัยเขียนติดไว้บนกระดาษที่อนุสรณ์สถานชั่วคราวแห่งนี้ด้วยเมื่อวานนี้เป็นวันไว้ทุกข์ทั่วประเทศแก่ผู้เสียชีวิตที่อีแทวอนเป็นวันที่2นะครับจากทั้งหมด6วันด้วยกันชาวเกาหลีใต้ต่างวางดอกไม้เคารพผู้เสียชีวิตที่อนุสรณ์สถานชั่วคราวใกล้กับจุดเกิดเหตุในอีแทวอนได้มีการนิมนต์พระมาสวดมนต์แล้วก็ทำพิธีกรรมทางศาสนาด้วยผู้ไว้อาลัยหลายคนต่างร่ำไห้เขียนข้อความอาลัยให้กับผู้เสียชีวิตแล้วก็จุดเทียนครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดียุนสั่งการให้สอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดและเรียกร้องให้มีมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันเหตุการณ์แบบนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตด้านนายกเทศมนตรีกรุงโซโอแซฮุนได้กล่าวขอโทษทั้งน้ำตาต่อสาธารณชนเมื่อวานนี้ที่เกิดเหตุเหยียบกันตายเนื่องในเทศกาลฮาโลวีนในกรุงโซทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากนับเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีใต้คนที่2แล้วนะครับที่ออกมายอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นครับซึ่งก่อนหน้านั้นในวันเดียวกันนะครับผู้บัญชาการตำรวจเกาหลีใต้ก็ออกมายอมรับแล้วครับว่าการรับมือเหตุฉุกเฉินของตำรวจนั้นยังไม่ดีพอนับเป็นการยอมรับความผิดพลาดครั้งแรกของเจ้าหน้าที่ระดับสูงเกาหลีใต้ครับขณะเดียวกันตำรวจเกาหลีใต้เปิดบันทึกการรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายในเกาหลีใต้112พบว่าโทรศัพท์สายแรกที่แจ้งเหตุเกี่ยวกับอีแทวอนคือเวลา 18:34 นาทีวันที่29ตุลาคมหรือ4ชั่วโมงก่อนที่จะเกิดเหตุเหยียบกันตายค่ะในเวลาประมาณ4ทุ่มของคืนเดียวกันผู้ที่โทรศัพท์แจ้ง112สายแรกดังกล่าวนะคะพบแสดงความเป็นห่วงต่อตำรวจที่รับสายว่าเขาอยู่บนถนนสายหลักในอีแทวอนและตรอกแคบๆที่อยู่หน้าโรงแรมแฮมิลตันมีคนเบียดเสียดกันมากจนน่ากลัวแต่ก็ยังมีคนเข้าไปในตรอกนี้อยู่เรื่อยๆจนน่ากลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้นมาได้เขาคิดว่าตำรวจควรเข้าไปควบคุมดูแลทั้งนี้ตรอกแคบหน้าโรงแรมแฮมิลตันดังกล่าวคือสถานที่เกิดเหตุเหยียบกันตายหลังจากสายแรกแล้วนะคะก็มีคนโทรแจ้งเข้ามาที่เบอร์112อีกนับ10สายตลอด3ชั่วโมงหลังจากนั้นค่ะจากการประเมินนะครับคาดว่ามีประชาชนหลายแสนคนที่ไปรวมตัวกันที่อีแทวอนในคืนวันเกิดเหตุเพื่อฉลองวันฮาโลวีนซึ่งเป็นจำนวนคนที่สูงมากกว่าปกติถึงแม้จะเป็นย่านท่องราตรีที่มีชื่อเสียงอย่างอีแทวอนก็ตามซึ่งปกติเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากอยู่แล้วนะครับส่วนความคืบหน้าทางคดีทางเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าการสอบสวนในขณะนี้กำลังเน้นการปะติดปะต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าการเกิดเหตุเหยียบกันตายเพื่อตรวจสอบสาเหตุที่นำไปสู่การเหยียบกันตายและตรวจสอบว่ามีใครที่อาจจะต้องรับผิดชอบเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้หรือว่าเป็นสาเหตุของการเหยียบกันตายหรือไม่ส่วนผู้เสียชีวิตล่าสุดนั้นตัวเลขยังคงที่นะครับอยู่ที่156คนด้วยกันผู้เสียชีวิตนั้นรวมถึงชาวต่างชาติด้วย26คนครับจากอย่างน้อย14ประเทศมีผู้บาดเจ็บอีก157คนในจำนวนนี้อาการหนัก29คนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเป็นคนหนุ่มสาวในวัย20กว่าปีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ